เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเกม Apex Legends อยู่ตอนนี้คงจะทราบกันดีแล้วว่าแอร์รูมล่าสุดที่เข้ามานั่นคือของเจ๊บังหรือบังกลอของเรานั่นเองและเพื่อนๆหลายคนก็กำลังสงสัยว่าแอร์รูมตัวถัดไปจะเป็นของใครบางก็บอกว่าเป็นของวัตสันบางก็บอกว่าคริปโตหรือบางคนฉีกแนวไปที่ฮอริซอนเลยก็มีซึ่งวันนี้ตัวผมขออาสาพาเพื่อนๆไปทลายข้อสงสัยในใจว่าแอร์รูมชิ้นถัดไปจะเป็นของเลเจนด์ตัวไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับอย่างแรกข้อมูลที่ผมได้มาตรงนี้ผมได้มาจากพี่ Human Sars คือพี่เขาเนี่ยได้โพสต์วันที่1เมษาหรือก็คือวันโกหกเขาโพสต์ว่าข่าวรั่วแอร์รูมตัวถัดไปคือของวัตสันและนี่ไม่ใช่มุกซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับในเมื่อพี่ Human Sars ออกมาพูดในวันแบบนี้วันเมษาหน้าโง่โกหกกันเป็นว่าเล่นใครจะเชื่อล่ะครับทีนี้ในแชทก็ทวิตตอบกลับไปว่าใช่ว่าที่คุณพูดน่าจะเป็นความจริงนะแต่คุณต้องยืนยันในวันพรุ่งนี้ด้วยและวันรุ่งขึ้นก็เป็นไปตามคาดครับพี่เฮลแมนซาร์สก็ได้รีทวิตเก่าของตัวเองพร้อมกับบอกข้อความว่าเอาละวันนี้เป็นวันที่2แล้วผมจะย้ำมันอีกสักครั้งนึงสำหรับใครที่มองว่าผมเนี่ยโกหกมันไม่ใช่มุกด้วยเหตุนี้เองทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยและถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่พี่ Human Sars พูดขึ้นมาจริงๆมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนผมก็พยายามค้นหาข้อมูลต่อจนผมได้เจอกับข้อมูลทั้ง2ชิ้นก้อนโตครับเราจะมาพูดถึงก้อนแรกกันก่อนเปอร์เซ็นต์ก้อนแรกของผมให้อยู่ที่ 85% ดูในรูปครับรูปนี้เป็นรูปที่ทาง Apex Legends โพสต์เอาไว้ตอนซีซั่น6หรือก็คือประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วภาพนี้ถูกปล่อยออกมาทุกคนต่างไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งทางด้านขวามือครับเห็นอะไรไหมนั่นคือมีดแล้วลักษณะมันคล้ายกับของใครแน่นอนครับมันคล้ายกับของเรดมากๆแต่ของเรดด้ามจับมันจะเป็นแบบตรงแต่อันนี้ที่พวกเราเห็นกันมันเป็นแบบโค้งนั่นหมายความว่าชิ้นนี้ไม่ใช่ของเรดและอาจจะเป็นของวัตสันก็เป็นได้โดยต่างประเทศให้น้ำหนักกับมีดนี้ว่าคารามบิดเป็นมีดแนวด้ามจับโค้งๆก็คือลักษณะเหมือนในรูปเลยแล้วผมก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนคงจะสงสัยแล้วว่าแล้วพี่มึงชัวร์ได้ไงวะตั้ง 85% สังเกตเห็นแสงสีฟ้าๆที่อยู่เหนือตัวละครของวัตสันไหมครับนั่นคือฮีทชิลในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ฮีทชิลเนี่ยเข้ามาในซีซั่น8รูปนี้ถูกโพสต์ตอนซีซั่น6นั่นหมายความว่าเบาะแสทั้งหมดในรูปนี้สามารถเชื่อถือได้หรือจะเป็นอย่างโน้ตทางด้านซ้ายมือที่มีรูปวัตสันวางไว้อยู่พี่ชะเทาทวิตไว้ว่ามันมีการเขียนบันทึกโดยฮอริซอนย้ำอีกรอบครับรูปนี้คือรูปซีซั่น6ฮอริซอนทำไมถึงมาโผล่ตอนซีซั่น7น้ำหนักเยอะขึ้นพอไหมครับประมาณนี้สำหรับรูปวัตสันจริงๆเบาะแสมันเยอะมากๆแต่ก็ถูกคลายไปหมดแล้วตัวหนังสือยั่วเยี้ยทั้งหลายบางก็เป็นแพทโน้ตบางก็เป็นบันทึกอันนี้ถือว่าแถมให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นเมนวัตสันเห็นรูปตรงเนซี่ข้างบนไหมมันมีรูปถ่าย3รูปแนวตั้งหลายๆคนสันนิษฐานออกเป็น2แบบนั่นคือคนนั้นเป็นเรดและอาจจะไม่ใช่เรดและที่สำคัญลักษณะของรูปถ่ายรูปสุดท้ายมันมีการฉีกขาดเกิดขึ้นบางก็บอกว่าเป็นแฟนกันอันนี้คือในกรณีที่ไม่ใช่เรดนะครับเพราะว่ารูป1 2 3มีการแสดงท่าทางที่มันสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆลองสังเกตดูสิครับหรือไม่ถ้าเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูได้เลยบอแซถัดไปผมให้ 5% เท่านั้นคือมันหลุดมานานมากแล้วเว้ยอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นแฟนเมดหรือเปล่าก็คือตามในรูปที่เห็นเลยครับลักษณะมันมีความเกี่ยวข้องกับวัตสันชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นสายฟ้ารวมถึงชื่อแอร์รูมว่าสปาร์คแต่พอมันเจอรูปถือจริงๆมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะตัดต่อมานะเพราะว่าถุงมือที่ผมเห็นมันเหมือนจะเป็นมือของเรดรวมถึงแขนทางด้านขวาก็หายไปถือว่าเอาไว้ให้ดูเป็นคอนเซปต์เล่นแล้วกันนะครับตอนนี้ก็รวมกันเป็น 90% แล้วอีก 10% ก็เป็นของพี่ Human Sars เหมือนเดิมเพราะว่าพี่แกบอกมีสิทธิ์ที่จะเป็นของ Revenant หรือตัวละครตัวอื่นเช่นกันก็อันนี้ในมุมมองผมนะครับผมเทน้ำหนักไปให้ทางของข่าวแรกมากกว่าไอ้ 85% ของผมนั่นแหละเพราะหนึ่งในรูปนั้นมีข้อมูลจริงในปัจจุบันอยู่เยอะมากและมันไม่ใช่ภาพแฟนเมด Apex Legends เป็นคนโพสต์เป็นคนสร้างมันขึ้นมาดังนั้นผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นมีดคารามบิดทีนี้ผมถามเพื่อนๆกลับบ้างครับ
เพื่อนๆคิดว่าแอร์รูมตัวถัดไปจะเป็นของเลเจนด์ตัวไหนและเพราะเหตุใดจะตอบวัตสันก็ได้นะครับหรือตัวอื่นก็ได้ผมอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆเพราะว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้วแล้วก็คอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วยนะใช่ก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับสำหรับข้อมูลคลิปของผมถ้าเกิดดูแล้วชอบผมรบกวนกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับและถ้าเกิดใครอยากมาดูผมเล่นแบบสดๆก็เจอกันได้ที่ไลฟ์สด YouTube Facebook เวลา 18:30 ได้เลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ